การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งมีเป้าหมายในการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมทั้งแบบดั้งเดิมและอุตสาหกรรมในอนาคตแต่หากกล่าวถึงการผลิตกำลังคนโดยเฉพาะในส่วนของอาชีวะในอดีตที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาอาจไม่สอดคล้องกันมากนักเหมือนต่างคนต่างทำต่างคนต่างเดินจึงทำให้การผลิตบุคลากรยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอีกทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสถานประกอบการมีการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้รองรับอุตสาหกรรมจึงต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่นำนักเรียนเข้าไปฝึกในโรงงานและสถานประกอบการจริงเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆจากเครื่องมือที่ทันสมัยและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการโดยตรงซึ่งสถานประกอบการหรือภาคเอกชนเป็นผู้นำในการผลิตกำลังคนอาชีวะซึ่งมีสถานประกอบการชั้นนำเข้าร่วมกว่า 1,500 แห่งครอบคลุมทุกจังหวัดเรียกว่าโอกาสเปิดกว้างสำหรับสถานศึกษาในการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะระดับปวช.ปวส.ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับมุมมองของผู้ประกอบการนั้นบริษัทใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งต่างเห็นด้วยกับภาครัฐที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในประเทศมีความรู้มีทักษะโดยเฉพาะแรงงานด้านอาชีวะด้านการผลิตวิศวกรรมด้านเทคนิคยังมีความต้องการแรงงานอีกเป็นจำนวนมากนอกจากนี้อยากเห็นภาครัฐมีการขยายโครงการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการที่มีเป้าหมายในการขยายผลโครงการให้มีความถี่มากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความพร้อมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพมีทักษะและความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนอีกด้วยเปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียนเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับทุกภาคส่วนแต่หัวใจสำคัญคือความร่วมมือจากสถานประกอบการภาครัฐและสถานศึกษาโดยความร่วมมือที่เข้มแข็งจะทำให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการจะได้บุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมีทักษะพร้อมที่จะทำงานขณะที่สถานศึกษาผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพและภาครัฐประสบความสำเร็จในแง่ของการผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยเศรษฐกิจไทยมีแรงงานที่มีคุณภาพที่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงาน